ทธาวาจาสิทธิ์กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันชีวิตเปลี่ยนเพราะหลวงพ่อกวยชีวิตเปลี่ยนเพราะหลวงพ่อกวยกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันหรือนายสุทธิราชอุสุภะชื่อและนามสกุลนี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปแต่หากเอ่ยชื่อกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนักร้องและพระเอกลิเกก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาได้หันเหจากการเล่นลิเกโดยไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและได้รับรางวัลนักร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งแนวเพลงลูกทุ่งไทยรับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปีพ.ศ. 2543รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีรวมทั้งยังได้รับรางวัลคนดีศรีชัยนาทอีกด้วยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับกุ้งสุทธิราชเป็นที่รู้จักของคอลูกทุ่งทั้งประเทศเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการร้องเพลงชุดแรกจะได้รับความนิยมมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับความนิยมไม่แตกต่างจากการเป็นพระเอกลิเกเลยกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันบอกว่าไม่คิดว่าชีวิตจะได้มาถึงขนาดนี้แม้ว่าครั้งแรกได้มีโอกาสตระเวนไปเล่นตามที่ต่างๆก็มีความรู้สึกเขินอายไม่อยากรำเพราะอายมากจนพ่อแม่ยื่นคำขาดว่าต้องเล่นถ้าไม่งั้นไม่ให้นอนบ้านการบังคับเขี้ยวเข็นจากพ่อแม่ในครั้งนั้นทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเรียกได้ว่าดีวันดีคืนอย่างไรก็ตามหลังจากทำอัลบั้มเพลงลูกทุ่งขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอกับบริษัทเมโทแผ่นเสียงเทปทำให้เขาเป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวางมีแฟนเพลงต้อนรับยอมรับความเป็นกุ้งสุทธิราชที่ตนเองไม่เคยลืมไปตลอดชีวิตกุ้งสุทธิราชเชื่อว่าชีวิตได้ดีวันนี้เพราะแขนพระหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทโดยอดีตสจท่านหนึ่งได้ถอดให้มาแขวนติดตัวแล้วบอกสั้นๆว่าเป็นพระหลวงพ่อกวยรุ่นหนึ่งตั้งแต่ได้แขวนหลวงพ่อกวยมาชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสังเกตว่าในบางครั้งไม่ได้แขวนพระองค์นี้ติดตัวก็จะมีอุปสรรคต่างๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งแฟนเพลงลิเกบางคนที่เห็นว่าเราแขวนพระองค์นี้ตลอดบางคนก็จะถามว่าพระที่เคยแขวนหายไปไหนแต่พอได้แขวนพระองค์นี้ติดตัวก็มองว่าชีวิตที่ผ่านมาเหมือนดีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาจึงไม่เคยลืมที่จะแขวนพระองค์นี้อีกเลยนี่เป็นปาฏิหาริย์ที่พระเอกลิเกเชื่อว่าเกิดจากหลวงพ่อกวยพร้อมกับบอกด้วยว่าพระเครื่องถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาเราจะทำอะไรก็ให้ความเคารพนับถือให้เราได้สักการะท่านตลอดเวลาขณะเดียวกันก็เชื่อว่าความเคารพศรัทธาจะนำพาให้ชีวิตเราเดินไปในความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเหมือนเป็นเครื่องรางที่ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานั่นเองก่อนนอนสิ่งที่ต้องทำประจำคือการสวดมนต์และอ่านหนังสือธรรมะเป็นบางครั้งพระเอกลิเกชื่อดังกล่าวต่อว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นคนเชื่อในเรื่องบุญและบาปเนื่องจากบาปที่เราทำกันไว้คงไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าแล้วค่อยไปชดใช้กันมองว่าชาตินี้นั่นแหละจะต้องตามมาให้เราชดใช้ในสิ่งที่เราทำไม่ดีเอาไว้อย่างแน่นอนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราทำดีหรือไม่ดีเอาไว้แค่ไหนทำดีสิ่งที่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตมาถึงเวลานี้แล้วก็ยังเชื่อว่าคนเราทำดีก็ย่อมได้ขึ้นสวรรค์ส
ส่วนคนทำชั่วก็ต้องตกนรกเป็นเรื่องที่ตระหนักอยู่ในใจตลอดมาทั้งนี้เขาเปรียบเทียบเรื่องนรกสวรรค์ให้ฟังว่าทั้งนรกและสวรรค์สถานที่มีอยู่จริงสังเกตง่ายๆสิ่งที่อยู่ในใจของเราหากเราคิดทำชั่วลงไปจิตใจก็จะเป็นทุกข์มันก็คงไม่แตกต่างจากนรกที่มาเผาไหม้จิตใจของเราชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขบางครั้งชีวิตคนเราเกิดปัญหาหรืออุปสรรคไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ตรงนี้น่าจะเกิดจากกรรมเก่าที่ตามมาให้เราชดใช้เพราะคนเราเกิดมาในชาตินี้ก็เพื่อต้องการให้เรามาชดใช้กรรมเก่าให้หมดการทำบุญเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธทุกคนไม่ควรละเลยใครทำบุญมากก็เป็นการสะสมบุญเพื่อให้ไปอยู่กับเราในชาติหน้าส่วนตัวแล้วเป็นคนเชื่อว่าคนเราตายแล้วต้องไปเกิดเป็นอะไรสักอย่างตามกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เรากระทำเอาไว้แต่ถ้าเป็นไปได้หากชาติหน้าต้องเกิดอีกครั้งขอเกิดเป็นมนุษย์เดินดินแบบนี้ก็พอใจแล้วส่วนหลักธรรมที่กุ้งสุทธิราชบอกว่ายึดปฏิบัติมาตลอดชีวิตคือความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาและมารดาต่อผู้มีพระคุณโดยใช้หลักธรรมชาติเราต้องทำตัวให้เป็นสมถะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรสมถะที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นทำจิตใจให้เป็นสมาธิหากทุกคนทำจิตใจให้สงบจากนิวรณ์5คือการระงับ 1. กามฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นสำหรับวิปัสสนาเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเพื่อตัดกิเลสก็จะทำให้จิตใจเรามีความสุขเป็นสมาธิการทำจิตใจให้เป็นสมาธิก็เพื่อไม่ให้จิตใจวุ่นวายเมื่อจิตวุ่นวายแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาคือยอมรับนับถือกฎความเป็นจริงเกิดมามันก็ต้องแก่เมื่อทรงมีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดพรากจากของรักของเราจากของชอบของเราเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องมีการนินทาสรรเสริญกระทบกระทั่งและในที่สุดเราก็ตายนี่คือของธรรมดาถ้าอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่หวั่นไหวในอารมณ์ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดพระเอกลิเกกล่าวทิ้งท้ายที่มาสิทธิ์มีครูไม่เชื่ออย่าลบหลู่กุ้งสุทธิราชโดนจังๆงานรุ่งเงินล้นอยู่ดีๆกับร่วงไม่เป็นท่ามารู้ทีหลังเป็นเพราะถอดเหรียญหลวงพ่อกวยออกจากคอนั่นเองนี่คือเรื่องจริงประสบการณ์จริงที่คุณกุ้งสุทธิราชเคยให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์ลี้ลับรายการหนึ่งทางคุณกุ้งให้สัมภาษณ์ว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อกวยตั้งแต่ยังเด็กพอจะออกเทปก็ดังปังเวอร์เนื่องจากเหรียญหลวงพ่อกวยรุ่นนี้จะเด่นเรื่องเมตตามหานิยมทำให้มีแฟนคลับแม่ยกเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งมีพ่อบุญธรรมเคยเอื้อเฟื้อมอบที่ดินให้ฟรีๆมาระยะหลังๆงานเริ่มไม่ดีงานการซบเซาจนถึงขั้นมีคดีความกันเลยจนแฟนลิเกทักว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้คร้องพระแล้วหรอตอนนั้นกุ้งโชคดีมากเลยนะทางคุณกุ้งเลยนึกได้จึงอัญเชิญหลวงพ่อเสด็จคุ้มครองอีกครั้งหลังจากนั้นหน้าที่การงานก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งงานรุ่งเงินล้นอีกครั้งนอกจากนั้นคุณกุ้งยังเล่าว่านอกจากพระรุ่นนี้จะเด่นเรื่องเมตตามหานิยมแล้วยังเด่นเรื่องแคล้วคลาดอีกด้วยเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งระหว่างที่นั่งรถอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าจนรถเสียหลักลงข้างทางรถไถไปจนชนกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยพระศิวลีเถระกับหลวงพ่อกวยคาถาบูชาพระศิวลีเพื่อขอโชคลาภหลวงพ่อกวยเป็นพระที่มีปาฏิหาริย์มากคุณวิเศษของท่านมีอยู่จริงและสัมผัสได้คุณวิเศษหลวงพ่อกวยมีหูทิพตาทิพ
รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้วาจาสิทธิ์ยิงกระสุนทางคดได้หายตัวได้ขอดผ้าให้ปืนยิงไม่ออกได้คนกำลังยิงปืนบอกให้ยิงไม่ออกก็ได้เสกคนให้เป็นจระเข้ได้สามารถแปลงร่างให้เป็นเสือได้สามารถเสกก้านกล้วยให้เป็นงูเขียวได้เสกผ้ารัดเอวเป็นงูเห่าได้สามารถหยิบของในที่ไกลได้ปลุกเสกวัตถุมงคลให้ลอยน้ำได้ลอยในอากาศได้หัวใจพระเวสสันดรสรุปคุณวิเศษของหลวงพ่อคือผู้ที่มีลาภหลวงพ่อเป็นพระผู้อุดมลาภท่านปฏิบัติตัวเหมือนพระเวสสันดรพระศิวลีเถระและท่านชื่นชอบในการทำทานเป็นที่สุดท่านติดต่อกับพระศิวลีได้แม้แต่ที่กระถางธูปท่านก็ทำธงพระศิวลีบูชาอยู่ท่านก็สวดคาถาบูชาทุกวันท่านเลยอุดมมหาลาภมีคนขอหวยท่านถ้าท่านเห็นว่าพอมีโชคลาภก็จะเขียนให้ตรงๆเลยเวลาไปไหนมาไหนถ้าใครมาถามท่านท่านก็จะบอกแม้แต่ตอนก่อนที่จะมรณภาพท่านก็ยังเขียนเลขไว้ให้ในฝ่ามือถ้าใครมีโชคลาภมาเยี่ยมท่านท่านก็จะแบมือให้ดูแม้แต่ตอนมรณภาพแล้วใครบูชารูปท่านอยู่ถ้ามาขอโชคขอลาภถ้าท่านให้ได้ก็จะให้มีคนถูกหวยเพราะบูชารูปของท่านเป็นจำนวนมากมีโชคมีลาภการค้าขายเจริญวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยปลุกเสกโดยเฉพาะรูปพระศิวลีนั้นหลวงพ่อกวยท่านเชิญพระศิวลีมาประสิทธิ์เพราะหลวงพ่อกวยท่านเป็นศิษย์พระศิวลีพบพระศิวลีในทางทิพย์ได้ท่านวาดภาพดวงแก้วพระศิวลีจากทางทิพย์หลวงพ่อจรูนกันตจาโรวัดเฉลิมอาจอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีท่านรูปนี้ผู้คนทั่วไปมักเรียกขานท่านว่าหลวงพ่อจรูนตาทิพย์กล่าวเชิงยกย่องหลวงพ่อกวยว่าหากกล่าวถึงพระอาจารย์ที่ปลุกเสกรูปพระศิวลีในเมืองไทยจะหาพระอาจารย์ใดปลุกเสกได้ครั้งศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าหลวงพ่อกวยนั้นไม่มีหากมีก็แค่เสมอกันกับด้อยกว่าเท่านั้นด้วยรูปพระศิวลีที่หลวงพ่อกวยปลุกเสกอธิษฐานจิตทั้งหมดท่านจะเชิญบารมีพระศิวลีเจริญด้วยลาภมาสถิตในรูปนั้นเพราะจะหามีผู้ใดมีบารมีในทางลาภเหนือมากกว่าพระศิวลีนั้นไม่มีเพราะท่านรู้ซึ้งดีว่ารูปพระศิวลีนั้นต้องเชิญท่านมาเสกรูปด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นหลวงพ่อกวยท่านเป็นศิษย์พระศิวลีในทางทิพย์ท่านจึงมีคาถาพระศิวลีไม่เหมือนของพระอาจารย์อื่นที่โดยมากคาถาพระศิวลีส่วนใหญ่มีเพียงบทเดียวแต่ของหลวงพ่อกวยท่านมี2บทคือบทเชิญและบทขอลาภที่แตกต่างและลึกซึ้งมากกว่าสำนักอื่นคือท่านได้คาถานี้ในทางทิพย์จากพระศิวลีโดยตรงตัวหลวงพ่อกวยท่านจึงเคารพนับถือคาถาดังกล่าวนี้มากท่านเขียนไว้ในตำราเลยรู้ว่าท่านสวดบูชาคาถานี้ทุกค่ำเช้าไม่เคยขาด